ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 10:16 น.ประธานหอการค้าไทยย้ำเอกชนพร้อมช่วยรัฐบาลแยกคนป่วยโควิด-19 เร่งจัดหาชุดตรวจเชิงรุกให้ประชาชน 10:34 น.อนุชาเผยรัฐบาลเดินหน้า3แนวทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพื่อลดภาระประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาโครงสร้างในระยะยาว 10:40 น.องค์อาจชี้3มาตรการฝ่าวิกฤตโควิดในสถานการณ์ล็อกดาวน์จี้นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลอย่างจริงจังล่าสุด 10:55 น.หมอธีรวัตรเรียกร้องวัคซีนเข็ม3ให้แพทย์ด่านหน้าย้ำไม่ได้ทำตัวเป็น VIP แต่เพื่อให้ทำงานต่อไปได้ไม่ให้มีการแพร่เชื้อไปหาคนอื่นเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup